โอ้ยชอบบรรยากาศหลังไมค์อร่อยอะไรนะเจ้าของรายการเป็นร้านครับที่เรียกว่าเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีแล้วก็เป็นบ้านเรือนนี่แบบนี้เลยนี่เลยนี่เลยแล้วหลังนี้เป็นสมบัติของต้นตระกูลบุญนาคครับใช่ใช่ครับจริงๆตระกูลบุญนาคเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งเนาะใช่ครับจริงๆก็เริ่มมีต้นตระกูลจากรัชกาลผู้สำเร็จรัชกาลที่4เป็นต้นมาครับก็คือเอาง่ายยาวนาน100ปีนะฮะใช่รสชาติอาหารที่เขาเรียกว่าตำรับชาววังตำรับชาววังวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเชื่อไหมขนาดตัวเองเป็นคนที่สันกินนะยังไม่รู้จักหลายอย่างอยู่เหมือนกันใช่ขอต้อนรับคุณแซมแล้วก็เชฟใหม่จากบ้านสุริยะใสครับสวัสดีครับนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนะอาหารไทยแบบโบราณแบบนี้มีคนผมจะชวนมาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ถึงสักทีนึงจริงๆเพราะว่าโมแต่ติดอะไรฮะเนี่ยติดงานเนี่ยเอาแต่หน้าผมเราไม่มาสักทีไม่มาสักทีโมแต่ติดงานเนาะแต่ตอนตี 5ทุกวันเลยเนาะเอ้ามาพูดถึงบ้านสุริยะใสบ้างดีกว่านะครับความเป็นมาเป็นยังไงครับก็บ้านหลังนี้เป็นที่คุณมดดำบอกนะครับเป็นบ้านของตระกูลบุญนาคอายุเก่าแก่ประมาณ100ปีแล้วนะครับ100กว่าปีแล้วจริงๆก็เรือนไทยประมาณแบบนี้นะอันนี้เรากลับมาบูรณะใหม่นะครับรีโนเวทใหม่หมดเลยรีโนเวทใหม่ใส่เงินเข้าไปเกือบ100ล้านเพื่อให้ทั้งหมดรีโนเวทกับ100ล้านเหรอใช่ครับเพื่อให้มันกลับไปสู่สภาพเดิมย้อนกลับไป100ปีที่แล้วตอนมาใหม่ก็คือเก่าเลยเก่าเลยเพราะว่ามันถูกสู่รุ่นหลายรุ่นมีคนอยู่แต่ว่ามีการให้เช่าต่อเนื่องไปมันก็ซุดโซมไปตามกาลเวลาเราก็ชายเป็นไม้ใช่ค่ะเป็นไม้ฮะเป็นโครงอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็บูรณะเข้าไปเพื่อคนที่สถาปนิกเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตักสมาคมเป็นชาวอิตาเลียนครับบ้านนี้มีเรื่องราวเล่าเยอะมากแต่ที่จริงๆวันนี้ที่มาเนี่ยมานำเสนอเนี่ยอาหารไทยที่จริงๆบ้านเนี่ยเป็นรวบรวมตำรับของสายสกุลต่างๆตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับแต่วันนี้จริงๆไม่ได้อยากมาขายของคุณมดดำอยากจะมาโปรโมทจริงๆก็เป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเนี่ยของท่านผู้หญิงประสานสุขนะครับท่านผู้หญิงประสานสุขเป็นใครท่านเป็นต้นเครื่องอาหารไทยของรัชกาลรัชกาลที่9แล้วก็ทางมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยก็อยากจะพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่นะครับตำราที่หายากเพราะว่าเล่มนี้นะครับเก็บรวบรวมทั้งหมดเป็นร้อยสูตรเลยนะมีทั้งหมด4เล่มนะครับแล้วข้างในเนี่ยเรียกว่าเป็นหาอะไรที่บางเรียกว่าส่วนใหญ่ดีกว่าหายสาบสูญไปแล้วไม่มีใครรู้จักอีกแล้วเดี๋ยววันนี้ฮะที่นวนำเสนอเนี่ยจะเป็นเมนูที่พวกเราอ่ะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ขึ้นโต๊ะสวยของรุ่นเก้ารัชกาลที่9อ๋อเหรอฮะใช่ครับต้องเป็นตำรับอาหารอยู่ในเล่มนี้เลยเป็นตำรับอาหารที่มีทั้งหมด4เล่มใช่ใช่ครับจะมีทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะครับ4เล่มนะครับผมรวบรวมหมดเลยใช่ครับอย่างที่บอกว่าร้านบ้านสุริยะสายอาหารไทยเนี่ยเราจะเห็นอาหารแต่ละอย่างเนี่ยหากินยากนะฮะจริงๆแล้วเป็นการรวบรวมจากตระกูลต่างๆใช่ครับหรือหลายสายสกุลหลายสกุลต่างๆใช่ครับรวบรวมเอาไว้นั่นแหละค่ะแล้วก็ปรุงแต่งโดยยึดเทคนิคครัวไทยแบบดั้งเดิมเลยถูกต้องเลยครับแล้วก็จะอ้างอิงอาหารจากตำราโบราณของแม่ใช่ครับคือยังไงฮะก็จริงๆก็ต้นตำรับเป็นอย่างไรเพราะสายสกุลแต่ละสายสกุลก็จะมีเทคนิคของตัวเองสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันจริงๆไม่เหมือนกันแต่วันนี้ที่เรานำเสนอเนี่ยคือท่านผู้หญิงประสานสุขท่านผู้หญิงประสานสุขเนี่ยเป็นคุณแม่ของดร.สุเมธตันติเวชกุลใช่ครับที่ชัยพัฒนาครับผมแล้วก็เป็นต้นเครื่องด้วยแล้วก็วันนี้ที่นำเสนอเนี่ยก็จริงๆก็เป็นการอยากจะขายหนังสือแต่ว่าขายหนังสือเนี่ยคงระดมทุนได้ไม่ได้เยอะก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยจะขายอาหารและแถมหนังสือแทนโอเคเพื่อจะได้รายได้ไปสมทบทุนขายอาหารและแถมหนังสือใช่ครับยังไงครับผมก็คือจะเซตนี้ฮะนะครับด้านล่างเซตนี้ฮะเดี๋ยวให้เชฟไปเล่าให้ฟังดีกว่าวันนี้ในเซตนี้วันนี้ไหนๆคุณดูนะครับอาหารคุณไม่ธรรมดาจริงอาหารของโบราณเลยครับเริ่มจากอะไรครับเชฟครับเริ่มจากอะไรเดี๋ยวมาตรงนี้เลยเซตจากเซตอันนี้เป็นเซตของท่านผู้หญิงนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากของว่างก่อนเลยนะครับซึ่งเราจะเสิร์ฟอยู่ในกล่องแบบนี้ตอนแรกคือเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้ก่อนเพื่อเห็นว่าเป็นหนังสือแล้วในหนังสือนี้มีอะไรบ้างอันนั้นจะเป็นตัวอย่างปุ๊บนี่ข้างในนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยของว่างนี่นะครับจะประกอบได้ทั้งหมด5คำด้วยกันนะครับคำแรกจะเป็นลาเตียงลาเตียงเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องว่างทรงโปรดในรัชกาลที่2นะครับจริงๆคนจะเข้าใจผิดชอบเรียกว่าหลุม
แต่จริงๆไม่ใช่ครับต้องเรียกว่าราดเตียงราดเตียงจะใช้ไข่ที่เป็นตารางส่วนหลุมจะเป็นไข่กรอกเป็นแผ่นนะครับไส้ข้างในจะจุยซี่กว่าแต่ราดเตียงเนี่ยต้องผัดจนไส้เขาแห้งแล้วข้างในไส้เป็นอะไรครับไข่ตัวไส้นี่นะครับเป็นหมูสับกับกุ้งแล้วก็ผัดกับสามเกลือครับต่อมานะครับอันนี้เป็นกระทงกรอบจริงๆคือกระทงทองกระทงทองแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าไส้ด้านในของท่านผู้หญิงเนี่ยจะแปลกจะใช้มันแก้วเป็นส่วนผสมไม่ใส่ข้าวโพดใช่ครับทำให้มันมีความกรุบกรอบนะครับอันนี้นะครับต่อมาอันนี้เป็นจุ๋ยกล้วยทรงเครื่องหลายคนจะรู้จักจุ๋ยกล้วยที่แบบว่าขายตามเยาวราชใช่ใช่ใช่แต่ว่าแป้งขาวๆนะใช่แต่อันนี้เนี่ยเป็นจุ๋ยกล้วยนะครับที่ใส่ปูลงไปเพราะว่าเวลาล้นก้าวรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จไปพระราชฐานไปประทับตามที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างวังไกลกังวลเนี่ยแถวนั้นก็คือของทะเลเยอะบรรดาต้นเครื่องเนี่ยก็ต้องหาวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนำมาประกอบนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มที่เราใช้พริกเหลืองใส่ส่วนหลอดใช้เพื่อให้จิ้มได้ง่ายนะครับต่อมาคำด้านบนอันนี้คือเรไรหรือรังไรหน้าปูหลายคนรู้จักเรไรหรือรังไรนะครับจริงๆเราจะพบว่าเป็นของหวานและสมมากที่กินกับมะพร้าวน้ำตาลนะครับแล้วก็งาแต่ว่าเรไรหน้าปูเนี่ยเขาจะใช้เนื้อปูนะครับมาผัดกับส่วนผสมจนมันหอมแต่เอกลักษณ์เด่นครับจะใส่ถั่วทองถั่วทองคือถั่วที่เขาคั่วใส่ไปในขนมจีนน้ำพริกแบบโบราณขนมเบื้องโบราณนะครับแล้วก็ใส่น้ำมะกรูดลงไปมันจะได้มีความหอมสุดท้ายครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์เหมือนกันคือค้างคาวเผือกแต่ด้านตอนนี้ไม่เคยได้ยินนะค้างคาวเผือกจริงหายสาบสูญไปแล้วจริงๆมันก็หลายคนฮะยังพอมีแต่ว่าความเป็นต้นตระบับครับยากสมัยก่อนต้องเรียกว่าขนมค้างคาวก่อนตระกูลที่หนึ่งโดยพระชายาทองอยู่เป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นสมัยก่อนยากมากครับเวลาทำคือต้องปั้นแป้งเป็นลูกค้างคาวแล้วเอาเหล็กแหลมที่เป็นทองเหลืองค่อยๆแทงไส้เข้าไปแล้วปิดนี่เพิ่งมาเป็นค้างคาวเผือกในช่วงรัชกาลที่5โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยนพระสกรวงที่เขียนแม่ครูหัวป่าบางตำรับก็เป็นของหม่อมเจ้าหญิงเมาทองแถมที่ใช้เผือกใส่เข้าไปก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นค้างคาวเผือกโอเคต่อไปค่ะต่อไปอันนี้เล่มเราจะเราจะเป็นแอปเปไทเซอร์ถัดไปเราก็จะเสิร์ฟเป็นซุปนะฮะต่อมาเป็นซุปซุปนี่แปลกครับไม่ปกติใช่ต้องบอกก่อนว่าคนไทยเราไม่ได้บริโภคซุปแบบฝรั่งแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องแปลงครับโดยตัดมาจากความเป็นแกงจืดนะฮะเราก็เลยทำเป็นซุปใสนะครับมาจากตัวที่เป็นแกงจืดสาคูกับเนื้อปูทะเลเอาสาคูที่เราทำใช่ครับจริงๆมั่นใจว่าต้นตำรับเนี่ยจริงๆน่าจะสืบทอดมาจากเมนูชาววังบางเมนูอย่างเช่นของวังละโวเขาก็จะมีซุปสาคูเหมือนกันแต่จะเป็นสาคูแบบแนวเปียกนะครับแล้วก็ใส่ไก่ฉีกแต่เนี้ยเรามาแปลงเป็นซุปใสซะเขาจะเป็นหมูบะช่อนะครับผสมกับเนื้อปูใช้เนื้อกันเชียงนะครับแล้วก็ใช้ลูกซุปเนี่ยเป็นตัวลอยลงไปก็คือตัวสาคูต้มให้พอเป็นไข่ต้มจะบอกว่าอันนี้ครับจะสะท้อนชีวิตของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าจะมีอะไรที่วิจิตรวิสมาลาแต่ว่าจริงๆเรียบง่ายมากท่านทรงสวยอะไรที่เรียบง่ายจริงๆมันคือน้ำซุปปลาช่อแต่ว่าท่านผู้หญิงประสานสุขเนี่ยทำให้มันโดดเด่นขึ้นก็ใส่สาคูเข้าไปแล้วก็เอาปูทะเลเพราะว่าเวลาท่านแปรพระราชฐานไปที่ใดก็ตามเนี่ยท่านมีรับสั่งว่าให้ใช้ของชุมชนท้องถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าของที่ท่านสวยนะจะเป็นของส่วนใหญ่เป็นของชุมชนก็คือที่ที่ไปใช่ครับครับเราไปกันต่อไปนะครับเรามาสู่ตัวที่เป็นเมนคอร์ดเลยนะครับเมนคอร์ดเนี่ยจะมีกับข้าวทั้งหมด5มีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสวนทำแบบโบราณจริงๆจะเห็นได้ว่าจะมีน้ำมันลอยหน้าแล้วก็พริกขี้หนูยังเป็นก้านที่เป็นก้านเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเวลารับประทานถ้าใครไม่ทานก็หยิบก้านออกได้ใช่ใช่และจริงๆในเบสของตัวพริกแกงเนี่ยเขาก็จะใส่พวกก้านพริกขี้หนูลงไปด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันสะท้อนถึงวิธีคิดของพระองค์ท่านว่าท่านไม่ทรงโปรดที่มีอะไรเหลือทิ้งเพราะฉะนั้นพริกก็ไม่ให้เด็ดทิ้งก็ให้ทั้งก้านและจริงๆวิธีการทำอาหารสมัยโบราณนะโขกน้ำพริกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ติดก้านไว้มันจะรสชาติอร่อยกว่าใช่ครับมันจะมีความหอมติดกลิ่นเพราะฉะนั้นท่านก็มีแนวคิดตั้งแต่วิธีชีวิตในการรับประทานอาหารแล้วครับผมต่อมาเลยครับนี่เป็นปูจ๋าแต่ปูจ๋าของตำรับท่านเนี่ยแปลกตรงที่ว่าไม่มีเนื้อหมูเลยใช้เนื้อปูทะเลล้วนมาเคล้ากับน้ำปลาอย่างดีแล้วก็ไข่เป็ดสดแล้วนำไปยัดไส้ใส่ตัวในกระดองปูนะฮะแล้วก็ชุบไข่ทอดทานกับน้ำจิ้มแบบพิเศษจะเห็นน้ำจิ้มเนี่ยคนแต่ไม่ได้คนด้วยแป้งครับ คนโบราณเนี่ยใช้ส่วนผสมที่เหลือจากการทำทุกอย่างเช่นเนื้อแห้วเราเอาแห้วทำขนมใช่ไหมฮะเศษแห้วไม่สวยเก็บเอาไว้เราเอาพริกเนี่ยไปซอยเป็นเส้นเนื้อพริกไม่สวยเก็บเอาไว้ตัวหอมแดง
เราไปซอยใส่ยำใส่กับข้าวเศษไม่สวยเก็บเอาไว้แล้วทุกอย่างเนี่ยมาต้มแล้วเคี่ยวแล้วก็กลายเป็นซอสกลายเป็นซอสตัวนี้โอ้โหมันเลยโคตรแบบเป็นธรรมชาติเราไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพริกขิงเม็ดบัวพริกขิงปกติเราจะเห็นว่าปกติชาวบ้านทำทั่วไปเข้าใจถั่วฝักยาวใบปลาดุกแต่พริกขิงของชาววังเนี่ยเขาใช้เม็ดบัวนะฮะเม็ดบัวหลวงเนี่ยเอาตรงไส้ขมออกแล้วเอาไปนึ่งเสร็จเนี่ยอัตราการทำเมนูเนี่ยคือใช้พริกแกงเนี่ยนะฮะประมาณ 30% เม็ดบัว70นะฮะมันก็จะมีความนุ่มความหอมนะครับต่อมาอันนี้หลายคนแปลกมากไม่มีชื่อว่ายำขาวครับยำขาวใครรู้จักไม่มีรู้จักเลยจริงๆเนี่ยสันนิษฐานว่าอาจจะไม่ได้มาจากความรู้สึกว่าเป็นพริกขาวมันคือมันจะมีพริกขี้หนูชนิดนึงเป็นพริกขาวแต่ไม่ใช่นะครับแต่ส่วนผสมเนี่ยน่าจะมาจากการใช้ขมิ้นขาวกับแห้วจีนมาหั่นเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ใส่กับเนื้อกุ้งนะครับแล้วก็เค้ากับน้ำยำแบบโบราณนี่เพิ่มความแซ่บนะครับนิดหน่อยด้วยพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมสดใส่ลงไปนะครับก็จะเห็นว่ามันเมนูนี้ก็เรียบง่ายเช่นกันครับแต่ว่าดีกับสุขภาพเพราะช่วยระบายช่วยระบายได้ดีครับครับนี่ครับอันนี้ก็แปลกชื่อว่าเต้าหู้สามสหายจะใช้เต้าหู้ขาวครับทอดจนกรอบนอกนุ่มในเหมาะสำหรับจริงๆเนี่ยถ้าดูส่วนผสมเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงเนื้อสัตว์เลยเพราะว่าไม่มีความคาวของส่วนผสมเนื้อสัตว์เพราะว่าเครื่องปรุงครับจะมีแค่น้ำมะนาวกับซีอิ๊วขาวมาเคารวมกันคราวนี้ใส่ขิงซอยครับใส่หอมแดงต้นหอมพีชีฟ้าแล้วก็ถั่วลิสงคั่วป่นมาเคลือบลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของตัวชุดเมนูนี่ของหวานของหวานของเราของหวานเนี่ยแปลกอย่างนึงอาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นมันชื่อว่าสามแซ่ปีนังคืออะไรครับสามแซ่ปีนังสามแซ่จริงๆเนี่ยน่าจะมาจากคำว่าสามเกลอก่อนที่เป็นขนมไทยหรือขนมในจีนเนี่ยที่สำหรับเสี่ยงทายในประเพณีการแต่งงานแต่คราวนี้เนี่ยอันนี้คือสามแซ่แบบน้ำนะครับสามแซ่เนี่ยเขาจะประกอบคล้ายๆเหมือนคนสามสกุลมารวมกันอันนี้สูตรของท่านผู้หญิงเนี่ยจะใช้ตัวเม็ดบัวนะครับมันนึ่งนะครับมีมะพร้าวอ่อนเผาแล้วก็มีวุ้นใบเตยทานกับน้ำเชื่อมกะทินี่น้ำเชื่อมกะทิเนี่ยแปลกเพราะว่าที่เห็นสีนี่คือเราจะต้องนำน้ำนะฮะน้ำเปล่าเนี่ยไปลอยกับดอกไม้คืนนึงก่อนนะครับแล้วกรองออกเอาน้ำตัวนั้นมาตั้งเป็นน้ำเชื่อมแล้วถึงผสมกับกะทิผสมเสร็จปุ๊บทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนพวกอบควันเทียนแล้วก็ยังนำใช้ได้ฉะนั้นมันจะมีความหอมไหลกลิ่นมากนี่เป็นทั้งเซตนะฮะแล้วก็จริงๆเราจะเสิร์ฟตัวนี้เป็นเวลคัมดริงค์เราจะเสิร์ฟด้วยกระทงทองสาเหตุที่เสิร์ฟแบบนี้เพราะว่าต้องการมีการขอขมาท่านผู้หญิงในการมาเผยแพร่ก่อนแล้วก็เผื่อรักใครเอาหนังสือเล่มนี้ไปต่อยอดทางธุรกิจเป็นการไหว้ครูไปด้วยนะครับก็เลยเสิร์ฟด้วยวิธีนี้นอกเหนือจากเซตนี้แล้วเนี่ยเบรกก่อนได้ครับเบรกสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเมนูอีกเซตนึงนะได้ค่ะ